ครับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็คุณสามารถเข้าไปท่องโลกของอัลไพได้ไปดูซิว่าทำไมอัลไพถึงเสียงดีในแฟนเพจของอัลไพ Society แล้วก็ใน YouTube จากอัลไพ Channel ครับครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามของอาจารย์นันท์ใช่แล้วนะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถเข้าไปฝากไว้ในแฟนเพจของ Talk of the Sound นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการถูกต้องอย่างเช่นวันนี้นะครับเราก็มีคำถามจากทางบ้านเหมือนกันนะครับจากแฟนเพจนะครับของคุณนันทวัฒน์นะครับสิริวัชราสินธรนะครับถามว่าผมซื้อ Power Amp มาใหม่นะครับเป็น Sparta SP 2005ต่อเรียบร้อยพอเวลาเปิดแล้วเสียงเบสดังตึ๊บที่ดอกซับเป็นเฉพาะตอนเปิดครับตอนนะครับแล้วก็มันจะเกิดจากอะไรและแก้ไขได้ยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาเปิดเครื่องเสียงแล้วมีเสียงตุ๊บออกมาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่เจอกันมาโอ้โหนมนานครับไม่ใช่ว่าคุณนันทวัฒน์เพิ่งจะเจอนะคนอื่นๆเขาก็เจอเหมือนคุณมาเยอะแยะครับแต่ถามว่าปกติไหมมันไม่ปกตินะครับเนื่องจากว่าสาเหตุหลักมาจากเป็นจุดบกพร่องที่เจอกันบ่อยๆก็คือ power amp เขาบอกว่าเป็นเฉพาะตอนเปิดตอนเปิดใช่ครับนะครับคือตอนเปิดเนี่ยตัวเวลาเราเปิดวิทยุส่งสัญญาณไปหาแอมปกติเนี่ยPower Amp ที่ดีจะต้องมีการหน่วงการเปิดให้ช้าคือแอมจะต้องมีวงจรเขาเรียกซอฟต์สตาร์ทง่ายว่าพอเราเปิดวิทยุปั๊บวิทยุติดพอวิทยุติดวิทยุจะส่งสัญญาณเสียงไปหาแอมทันทีแต่ในระหว่างนั้นแอมจะต้องยังไม่เปิดก่อนแอมจะต้องถูกหน่วงประมาณ1 2ติดแตกเพราะนั้นเสียงตุ๊บที่วิทยุส่งมาตอนที่ส่งมาแอมมันยังไม่เปิดมันก็ไม่มีเสียงพอเสียงตุ๊บมันไปแล้วแต่มันไม่โดนขยายออกแอมผมจะเปิดทีหลังมันก็จะไม่มีเสียงตุ๊บตัวนี้ออกมาจ้ะเพราะนั้นสาเหตุนี้โดยมากเกิดมาจากตัว power amp เนี่ยเป็นแอมที่เปิดเร็วเปิดเครื่องเร็วคือเร็วไปเงี้ยนะคะเพราะนั้นจะต้องทำการหน่วงให้แอมเปิดให้ช้าลงคราวนี้ถามว่าหน่วงยังไงให้ใส่ดีเลย์อะไรที่สายรีโมทจำได้ไหมดีเลย์บอสที่มี5ขาต่อจากสายรีโมทเส้นสีฟ้าคาดขาวแทนที่จะเอาสีฟ้าคาดขาวจากวิทยุจิ้มตรงไปที่แอมป์ก็ให้ผ่านที่ดีเลย์ครับแล้วเปิดวิทยุไฟดีเลย์จะไฟจากเส้นรีโมทที่วิ่งมาหาดีเลย์ตัวดีเลย์จะทำการหน่วงเวลาสายรีโมทประมาณ2วินาทีนะครับก็จะทำให้แอมป์เปิดช้าลงเพราะนั้นเสียงตุ๊บที่ส่งมาจากต้นทางก็จะไม่ถูกส่งออกไปเพราะแอมป์ยังไม่เปิดนะครับในเคสนี้ถ้าสมมุติว่าในระบบมีปรีแอมป์ด้วยนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจปรีแอมป์เพราะบางทีปรีแอมป์ก็อาจจะเป็นสาเหตุของเสียงตุ๊บมาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เอาสายรีโมทตัวนี้ไปหน่วงตัวปรีแอมป์ด้วยก็ได้ก็คือหน่วงทั้งปรีแอมป์ทั้งแอมป์เลยแอมป์เลยแต่ว่าในเคสนี้ถ้าวิทยุพวกวิทยุคุณภาพดีมักจะไม่ใช่ปัญหาอาจจะเจอกับพวกวิทยุคุณภาพไม่ดีนะครับเพราะนั้นถ้าใช้วิทยุของถูกต้องระวังหน่อยครับนะครับโอเคเดี๋ยวคำถามต่อมานะครับจากแฟนเพจอีกท่านหนึ่งนะครับถามว่าการใช้แอมป์คัส AB 2 channel นะครับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น1คู่แล้วถ้าจะนำไปขับลำโพงซับอีก1ดอกจะได้ไหมครับอ๋อนี่พูดถึงกรณีแอมป์2 channel ครับขับกลางแหลม1คู่ครับแล้วก็เอาแอมป์ตัวเดิมเนี่ยนอกจากขับกลางแหลมแล้วไปขับซับอีก1ดอกใช่ครับในระบบนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ในปัจจุบันไม่ค่อยเห็นคนทำกันนะครับหรืออาจจะเป็นได้ว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จักระบบนี้ครับมันเป็นระบบเก่าขนาดนั้นเลยมาดูตัวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนมันแค่2 channel ไงมันขับลำโพงแล้วมันก็น่าจะเต็มแล้วไงความจริงแล้วระบบนี้นะครับดูจากรูปนี้แอมป์2 channel เนี่ยครับ power amp ในยุคก่อนสัก10กว่าปีนะครับคู่มือของ Power Amp แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ Amp Class AB ครับจะมีเขียนระบบหนึ่งเขาเขียนว่าระบบ Tri Mode เพราะว่า Tri Mode ก็คือ Tri Mode เลยครับTri Mode Tri แปลว่า3ครับนะคำว่า3มันหมายความว่า Amp แค่2 channel ครับขับลำโพงซ้ายขวาก็ไป2แล้วครับต้องไปขับซับอีก1ก็กลายเป็น3เรียกว่า Tri Mode ถึงเรียกว่า Tri Mode ครับก็คือตัว2 channel ตรงมันขับแยกชิ้นตรงๆอยู่แล้วซ้ายขวาเพียงแต่ว่าแอมป์คัส AB เนี่ยปกติมันมีฟังก์ชันในเรื่องของการบริด
ก็คือการบิดก็คือเอาแอมป์2ชแนลมารวมเพื่อให้วัดมากขึ้นครับแต่ในท้ายหมดขับ2ชแนลแล้วเอาชแนลที่เขียนปกติแอมป์จะมีสัญลักษณ์เขียนว่าปิดเอาไว้ครับมาคู่นอกก็คือบวกตัวนี้กับลบตัวนี้เราก็เอาสายลำโพงตัวนี้เดินไปหาแอมป์ไปหาลำโพงซับแต่มีเงื่อนไขว่าลำโพงซับต้องอยู่ในช่วงขั้นต่ำที่สุดก็คือ 4 โอห์มนะครับหรือถ้าปลอดภัยก็คือ 8 โอห์มคือลำโพงตัวนั้นจะต้องอยู่ในช่วง 4 ถึง 8 โอห์ม 8 โอห์มครับแล้วการตอบแบบนี้จะต้องมีคอยเป็นขวดลวดทองแดงทำตัวนี้ทำหน้าที่เค้าเรียกเป็นกรองความถี่ต่ำมันเหมือนกับวงจรโลพาสฟิลเตอร์ในออเดอร์ที่1ให้ความถี่ต่ำผ่านออกไปหาลำโพงซับลำโพงซับจะได้ไม่มีเสียงกลางออกมาครับระบบนี้เรียกว่าไตรโมดที่อาจารย์บอกว่าสเปกสมัยนี้มักจะไม่ค่อยไม่มีใครเล่นกันแหละอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จักและอย่างคู่มือ Power Amp ปัจจุบันไม่เห็นมียี่ห้อไหนเขียนมาด้วยครับแต่ก็สามารถทำได้ทุกรุ่นทำได้แต่ต้องระวังเรื่อง impedance คือลำโพงซับ4ถึง8อย่าเอาไว้คู่คือปัจจุบันซับเนี่ยถ้าซับไว้คู่แนะนำให้เล่นได้ก็คืออนุกรมให้เป็นจาก4เอาไว้คู่4โอห์ม200ครับอนุกรมให้กลายเป็น8แล้วทีนี้ก็ต่อเข้าเป็น8โอห์มโอเคก็ไม่มีปัญหานี่ก็คือ2ชแนลขับ3ตัวโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกเสียงมีคำตอบจริงๆสำหรับอาจารย์อนันต์คุณถามอะไรมาจนตอบคุณหมดเลยย้ำอีกทีสำหรับใครที่อยากจะถามคำถามแบบนี้นะคะให้พี่น้องหรือให้อาจารย์อนันต์เป็นคนตอบคุณสามารถถามมาในแฟนเพจของเราเสิร์ชคำว่า Talk of the Sound คำถามไหนที่เป็นคำถามที่เราเคยคุยกันแล้วสามารถตอบได้เลยเราก็จะตอบแต่คำถามไหนที่น่าสนใจจริงๆเราจะหยิบมาตอบในรายการแบบนี้ค่ะครับคือคำถามที่เห็นแล้วว่าเออเอามาเล่าสู่กันฟังหรือบางอย่างเรื่องเนี้ยใช่ไหมทายหมดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ยินมันโอ้โหนานมากแล้วนะครับเลยคิดว่าเออเอามาเล่ากันต่อมาเล่าต่อกันฟังนะครับครับโอเคนะครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วถ้าหากว่าวันจันทร์กลางคืนดึกกันไปดูไม่ทันอังคารเช้ารีรันนะครับ7โมงถึง8โมงแล้วก็ช่วงเย็น3ถึง4โมงอีกรอบนึงถ้าตื่นไม่ทันตอนเช้าก็ยังดูตอนบ่ายได้ถูกต้องครับ Transmission Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ